ดูสิคะสวยไหมคะนี่เห็นไหมดอกคูนกำลังปลิวสวยเลยค่ะมันเล็กอยู่แต่อร่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะตอนนี้คุณครูก็มาอยู่ที่สวนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเชื้อเพื่อชาติอีกเช่นกันนะคะอยู่ในช่วงของวันสงกรานต์ค่ะซึ่งกิจกรรมแต่ละวันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้พื้นที่ในสวนแห่งนี้ค่ะคุณครูก็เลยจะมาขอนำเสนอพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศภายในสวนป่าของคุณครูนะคะว่าเมื่อวานฝนตกค่ะก็เลยยังไม่ทราบเลยว่าในสวนของคุณครูนั้นมันจะเป็นอะไรได้ฝนมากมายแค่ไหนเพราะว่ากิจกรรมเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยคุณครูมาทำอยู่ในสวนเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอพาเพื่อนๆเข้าไปร่วมชมบรรยากาศในสวนป่าของคุณครูนะคะตรงนี้ค่ะชมได้เลยนะคะกับบรรยากาศหลังฝนตกในช่วงวันสงกรานต์ค่ะคุณครูว่างไม่ได้ไปไหนก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าต้นไม้ในสวนป่าของคุณครูนั้นมีความตื่นเต้นกับสายฝนที่ตกลงมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปชมกับคุณครูเลยค่ะเห็นดอกอยู่เมื่อ 2-3 วันนี้เองนะคะตอนนี้ลูกออกแล้วมะเฟืองออกผลแล้วนะคะนี่อันนี้เตี้ยๆนะคะสูงๆก็มีเยอะนะคะค่ะมีช่อดอกมีผลเตี้ยๆนะคะนี่มะเฟืองของคุณครูค่ะคุณครูมานี่ก็มีเสียงฟ้าร้องด้วยนะคะแน่อาจจะวันนี้อาจจะมีฝนตกนะคะค่ะไปต่อเลยค่ะต้นไม้หลากหลายพันธุ์ของคุณครูนะคะเปลี่ยนไปเลยนะคะจากที่คุณครูเคยพาเพื่อนๆมาร่วมชมตอนช่วงที่ใบไม้ร่วงอะค่ะตอนนี้เขียวขจีไปทั้งสวนเลยนะคะสวยมากค่ะค่ะคุณครูเห็นด้านหลังคุณครูเห็นไหมคะด้านหลังเห็นไหมคะเห็นดอกสีม่วงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปชมนะคะว่าดอกอะไรสีม่วงสวยใช่นะคะอินทนิลน้ำครับอินทนิลน้ำดอกสีม่วงสดเลยนะฮะดอกจะคล้ายๆพวกตระกูลตะแบกนะฮะแต่คนละแบบกันนะฮะคนละทรงคนละสีกันนะฮะเริ่มออกดอกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูต้นตะแบกดีกว่าว่าออกดอกหรือยังนะฮะโอเคให้ดูต้นอินทนิลน้ำกันแค่นี้นะครับโตคู่กับต้นเพกาเลยครับเพกา2ต้นคู่เนี่ยกบข้างเลยนะฮะด้านหน้าของคุณครูเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆชมนะคะว่าออกดอกเต็มต้นเลยค่ะค่ะนี่ด้านหน้าเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ตรงนี้ออกช่อเต็มต้นเลยลำใหญ่ค่ะลำใหญ่ออกช่อแล้วเดี๋ยวมาดูสิคะว่าดกขนาดไหนจะได้ผลทานหรือไม่นะคะค่ะตอนนี้นะคะลูกของคุณครูฝักมือเรียกค่ะให้ไปดูอะไรคุณครูมองเห็นแล้วนะคะต้นชมพู่ค่ะอยู่ด้านหน้านี่เองชมพู่ค่ะชมพู่ก็ออกลูกแล้วค่ะโอ้โหคุณครูไม่ได้เดินมาแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะเนี่ยชมพู่ออกผลใหญ่มากเยอะดกด้วยนี่ไอ้แต่ล้อมันแพ้เลยหืมล้อมันแพ้เลยจริงไงวันเนี้ยโอ้ยสวยมากเลยแม่ดูใต้ต้นนี้ดิเต็มหมดเลยเฮ้ยมากเลยนั่นสุดยอดเลยนี่ชมพู่ค่ะชมพู่ไม่ใช่เมืองเพชรนะคะชมพู่เมืองสุพรรณค่ะ
ชมพู่มินิต้นลองเอาไม้เขี่ยวสักนิดได้ไหมมันเล็กอยู่แต่อร่อยงายใจแม่งเองมือเปื้อนหมดเลยของงายมากเลยค่ะเห็นไหมคะด้านหลังของครูชมพู่ออกผลเต็มต้นเลยค่ะไม่ต้องล้างเลยนะคะไม่รู้พันธุ์อะไรแต่ทานแล้วมันมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นชมพู่เพชรนะคะชมพู่เพชรนะคะรสชาติใช่เลยอร่อยอร่อยมากเลยเดี๋ยวต้องเก็บแล้วค่ะคุณครูมาชั่วขณะนะคะรีบมาแล้วก็จะรีบกลับเพราะเรามีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวนของคุณครูนะคะสวนป่าค่ะเจอทั้งดอกทั้งผลนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคาดว่าปีนี้คงจะได้ทานผลผลิตจากในสวนของคุณครูนะคะค่ะงั้นคุณครูก็จะขอปิดคลิปเป็นแค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดติดตามกดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ